โฟกัสรถไฟไม่มี3คันรถไฟนู่นอันนั้นเป็นรถไฟสำหรับบรรทุกอะไรนะของตรงนั้นน่ะรถไฟโบราณกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนะชนะจันชนะเขาวันนี้เขามีค่ะนะสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควด้วยเลยนี่นะนี่รถไฟไทยรถไฟไทยรอฟอทอแปลว่าอะไรรถไฟไทยไงรถไฟไทยจริงจริงไม่เชื่ออ้าวไม่เชื่อไม่เชื่อนู่นมี3คันมี3คันรถไฟ3คันไปสะพานคันนี้มาเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนถ่ายภาพนิ่งกันก่อนถ่ายภาพนิ่งสักครู่นะคะใช่รถตรงนี้คือสถานีรถไฟอันนั้นเป็นรถไฟโบราณเดินไปตามรางรถไฟนะคะนี่ไงสะพานอ้านี่เอ้ยไม่ใช่นี่ไงจันไนตัวเขาบอกว่าให้ซื้อตั๋วบนขบวนรถโฟกัสดูเสื้อเขาดิเสื้อเป็นรูปสะพานสวยนะดูดิน่าสวยไหมเก๋ไก่อะจ๊ะนายไอ้หินใหญ่แม่มันถึงมาชอบมันไงนี่ดีออมมาโชว์แล้วนี่เราเดินบนรางรถไฟไปเดี๋ยวถ่ายภาพตรงนี้กันเดี๋ยวนี้สบายเดินไปให้ไกลดิเดี๋ยวเดินข้างบนเนี้ยแก๊สแล้วเดี๋ยวก็จะล้มพี่วิวตรงนี้ดีกว่าตรงกลางนี่ตรงกลางก็ที่เคยมาหมอนฮะเคยจำได้เลยจำได้ปะรถไฟมาจริงเหรอเราเคยเจอตอนรถไฟมาด้วยเหรอคือว่าไม่แต่จำได้ว่ามีรางรถไฟตอนแรกเห็นรางรถไฟแล้วก็ไม่ใช่สถานที่เคยมาไปรางรถไฟปุ๊บอ๋อเคยเดินตรงนั้นเลยเดินตรงนั้นอ่ะจุดไฮไลท์ช่วงนี้มีงานใช่ปะวุ้ยมีขายของเต็มเลยเนาะเออใช่รับคนละครึ่งวุ้ยเจ๋งอ่ะมีรับคนละครึ่งด้วยอ่ะดีงามอันนี้คืออะไรตารางเหรอไปเรียนกับไปเรียนกับไปกลับ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 กับ
แล้วเวลาขึ้นไปค่อยไปจ่ายเงินข้างบนนู้นอ๋อไปบนรถไฟเลยใช่ไหมคะไปจ่ายตั๋วตรงนู้นคนเยอะมากค่ะตรงนั้นเขามีเก้าอี้นั่งเต็มเลยอ่ะหมายถึงว่าเขาให้นั่งดูแสงสีเสียงใช่ไหมตรงนี้แหละอ๋อนี่มีจรวดมีลูกจรวดหัวทิ่มอยู่ไหมสองสวยงามสวยงามเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งตรงนี้กันระหว่างปากทางนี่แหละภาพนิ่งกันหน่อยนะอันนี้คือตารางการแสดงแสงสีเสียงวันที่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะเนี่ย27 28 29 30ถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะถึงวันที่6ธันวาเอ้าวันที่6ไม่มีอ๋อถึงวันที่5ธันวาทั้งหมดมี11รอบเป็นการแสดงแสงสีเสียงนะคะตำนานเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควมีถึงวันที่5มีถึงวันที่5ที่มีทั้งหมด11รอบไม่ใช่ต้นแม่น้ำกลางๆนะของที่มีสะพานได้ฮะทานข้าวก่อนเหรอใช่หิวแล้วหิวค่ะหิวแล้วหิวแล้วไปทานข้าวก่อนงานเขาก็จะมีรอบดึกเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่ามันเป็นแสงสีเสียงไม่งั้นถ้ามีกลางวันก็จะไม่เห็นวิว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 อะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังเราต้องมาที่รอบที่แบบเนี่ยเขาจะมีอย่างเงี้ยโหมีระเบิดอย่างงี้ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสวยตุ้มตามตุ้มตามอย่างเงี้ยมาเราไปเปิดงานนี่เราไปเปิดงานนี่ไปเปิดงานเดี๋ยวเราไปเปิดงานนะเดี๋ยวยืนนะเปิดงานกันนะเปิดงานกันนะโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนะจ๊ะระเบิดตุ้มเลยแล้วก็กระโดดเลยนะกระโดดหลบเลยนะก็เดี๋ยวมาเที่ยวกันเยอะๆเนาะมาเที่ยวกันนะคะป้ายใหญ่เขาอยู่ตรงนู้นมีศิลปินอยู่ตรงนู้นที่เมืองกาญนี่เขาจะขายอันนั้นเยอะเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะอันยังไม่มีเนาะเพชรพลอยโอ้เยอะมากนำโชคอุ้ยรับคนละครึ่งด้วยนะคะเนี่ยสวยกว่าเนาะได้ได้ได้ถ่ายข้างๆสวยกว่าวันนี้คงเย็นไปสักเบื้องหลังการถ่ายทำข้างล่างเห็นว่าข้างหลังเบื้องล่างแค่ข้างหลังการถ่ายทำดูอาหารได้ลูกเนื้อสวยงามแล้วก็เดี๋ยวก็มีการกระโดดพุ่งกระโดดลงน้ำผมเนี่ยนะฮะไม่นี่คือเหมือนเขาทำการแสดงเขาทำการแสดงสำหรับกลางคืนไงมี11ครั้งไงที่เขาบอกแสงสีเสียงไงวันนี้มีทุ่มหนึ่งแล้วก็รอบอีกทีสองทุ่มครึ่งไหมมีสองรอบน้ำอะไรคะได้เฉดน้ำก่อนอันไหนโค้งไหมโค้งกระขวดไหมโอ้สี่โค้งเอาสักขวดก็ได้แข็งหนึ่งนะคะค่ะอย่างนี้มานั่งขวดเดียวพอเพราะว่าพี่มีน้ำเปล่าก็ได้ดูด้วยเลยได้ดูค่ะแต่ต้องจองแต่ต้องจองต้องจองฮะแต่จองตรงนี้มีรวมอาหารอันนี้เต็มหมดแล้ว
ยังยังถ้าจองรีบจองสนใจจองได้นะคะจองแล้วมีอาหารที่ชุดเลยครับนั่งกินไปดูไปเลยครับใช่ครับค่ะเอาน้ำเอาน้ำแข็งเอาแข็งหนึ่งแก้วเดียวแล้วก็เอาเป็นเป๊ปซี่ขวดเล็กครับมีขวดเล็กสุดเท่าไหร่เล็กเล็กเดียวเองขวดเล็กเดียวขวดเพราะว่าพอดีมีน้ำเปล่านี่กินพอนิดหน่อยได้ไหมเอากินแต่น้ำเป๊ปซี่แม่เดียวเป๊ปซี่หนึ่งเล็กนะคะค่ะค่ะใช้สั่งข้าวอนุดูอาหารน้ำแข็งหนึ่งแก้วเนาะค่ะค่ะพอดีค่ะอนุดูดูกับข้าวก่อนลูกเลือกกับข้าวตอนเย็นกลางคืนการแสดงสวยนะคะเนาะสวยมากยังไม่เคยได้ดูสักทีมันจะมีประมาณ500 700นะคะข้าวมันกุ้งมาถึงแล้วเขาบ้านที่เป็นขายที่เดียวมาด้านกินกินเป็นอาหารตัวเลือกเป็นเซตใช่ไหมคะเลือกอาหารได้ก็จะมีปลาทอดมีไข่เจียวกุ้งสับไข่เขียวหวานมีข้าวมีต้มจืดมียำทะเลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงในเซตนี่มีหลายอย่างใช่เป็นสิบอย่างแต่เราเอาราคาเท่าไหร่เอาอะไรกันพี่เอาอะไรมาเลยข้าวมันกุ้งเดี๋ยวเราตั้งกินเนี่ยยาวเลยว่าพอดีหาที่นอนมาจากไหนคะกรุงเทพครับพอดีไปนอนที่อันนั้นมาค่ะไปเที่ยวเอ้ยไปทำพอดีไปไพรินไปเอกไพรินกินไพรินมาเอาอะไรไม่ได้ตั้งใจมาแต่วันนี้คงไม่ได้อยู่ดูอ่ะเนาะเออเสียดายจังนะพอดีมาช่วงนี้เนาะก็มาชวนมาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควเทศกาลแสงสีเสียงอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรหมดยาไม่ต้องก็ได้ยาไปเดี๋ยวอร่อยเติมอีกเนี่ยข้างบนนี่แถวโอ้โหมีเก้าอี้เยอะเลยเนาะก็คือตรงนี้คืออะไรนะเขาเรียกว่าเสียค่าบัตรใช่ไหมอ๋องานเหมือนงานกาชาดเนาะเสียค่าบัตรเท่านะค่าบัตรหมูย่างอะไรต้องกินแบบต้มตำกินอะหมูย่างครับกินไหมฮะ